ตัน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 สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับ Rolls Royce Phantom 3 Phantom 3กันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมอย่าลืมร่วมกันบริจาคให้ UNICEF นะครับ UNICEF for Every Child สำหรับเด็กๆทั่วโลกนะครับผมมาเด็กๆทั่วโลกกันเลยทีเดียว UNICEF มาช่วยอะไรมั่งอ่ะเดี๋ยวบอกกัน UNICEF คือองค์กรที่เข้าไปช่วยเด็กๆทั่วโลกเลยนะครับจากการขาดอาหารขาดยารักษาโรคขาดเครื่องนุ่งห่มและก็ขาดแคลนการศึกษารวมถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตยูนิเซฟจะนำอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแล้วก็สวัสดิภาพหรือความปลอดภัยไปให้เด็กๆเหล่านั้นนะครับรวมถึงการศึกษาด้วยนะเราทุกคนสามารถร่วมบริจาคยูนิเซฟได้อย่างไรนะครับมีตัวจ่ายในเวลาจับได้โอเคโอนเงินเข้าบัญชีนะครับหรือผ่านธนาคารโมบายแบงกิ้งนะครับผ่านธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดธนาคารกสิกรไทยนะครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับสแกน QR code ไปสนทนาท่านเจ้าหน้าที่แล้วบริจาค ก็ได้นะครับ UNICEF แห่งประเทศไทยหรือจะสแกน QR code นะครับ LINE Official UNICEF Donation นะครับสนทนาท่านเจ้าหน้าที่แล้วก็เวลาบริจาค ก็เซฟหน้าจอแล้วส่งให้ท่านนะครับแล้วก็บอกว่าขอใบกำกับขอใบอะไรนะใบเสร็จเนาะจะได้ไปลดหย่อนภาษีเนาะแล้วเสร็จแล้วก็ขอใบอนุโมทนาบัตรนะครับเราช่วย UNICEF นะครับ UNICEF จะได้ช่วยประเทศอื่นๆต่อไปนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วกดบริจาคด้วยก็ดีนะจ๊ะวันนี้พบกับ Rolls-Royce Phantom 3นะครับRolls-Royce Phantom 3อันนี้เป็นรถ Rolls-Royce Phantom 3ในเรื่อง James Bond 007นะครับหลายท่านต้องถามแน่เลยภาคอะไรคำตอบคือภาค Goldfinger นะครับเป็น Rolls-Royce Phantom 3 Phantom 3นั่นแหละคิดมากอันนี้คือรถ Rolls-Royce Phantom 3นะครับ Phantom 3ในโรลส์รอยซ์ในโรลส์รอยซ์เนี่ยจะมีสองส่วนคือส่วนโชเฟอร์หรือว่าไดเวอร์หรือคนขับนะครับพนักงานขับรถนะครับแล้วก็ผู้บริหารหรือผบ.นะครับหรือว่าผู้ใหญ่นะครับจะนั่งอยู่ข้างในหรือเจ้าของรถโอนเนอร์จะนั่งอยู่ข้างในนะครับสมัยก่อนเนาะแต่สมัยนี้โอนเนอร์ก็ต้องขับเองนะฮะจะได้เท่ จะสังเกตว่ารุ่นแรกๆนี่คนขับก็จะขับไปนะฮะแต่คนนั่งก็จะสบายหน่อยเขาจะไปเน้นเบาะข้างในให้สบายนะฮะอันนี้เป็น Rolls-Royce Phantom 3 Phantom 3จากเรื่อง Goldfinger รถคันนี้เป็นรถของ Goldfinger นะครับไม่ใช่ James Bond Goldfinger ก็คือตัวหัวหน้านะครับหัวหน้าของภาคนี้ Rolls-Royce Phantom 3 da-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 da. สวยงามมากยางอะไหล่2ข้างหลังก็เป็นเครื่องมือทั้งหมดเลยนะฮะฟังเสียงไหมฟังเสียงไหมแป๊บนึงนะฮะก่อนจะฟังเสียงนะฮะต้องดูรายละเอียดก่อนเนาะของคอร์กี้นะครับ1938คือ1937 Rolls-Royce นะครับอันนี้เป็นเทรดมาร์คหรือเป็นลิขสิทธิ์ Rolls-Royce นะครับรถคันนี้เป็นลิขสิทธิ์นะครับลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายจ้าชัดเจนเปลี่ยนเรามาฟังเสียงกันดีกว่าอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ